ก็หลังจากที่โพสต์คลิปไปประมาณ2-3 อันก็มีเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะคะสอบถามมาว่าถ้าอยากได้อูคูเลเลสำหรับหัดเล่นเนี่ยควรจะซื้อยี่ห้ออะไรดีเอาราคาไม่แพงมากแล้วก็แบบดีๆหน่อยเพราะว่าเลือกซื้อไม่ค่อยเป็นและอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าอย่างเราจะซื้อกีตาร์ใช่ไหมคะมันจะมียี่ห้อที่แบบพอรู้จักกันอยู่เริ่มต้นยามาฮ่าอะไรเงี้ยแต่อย่างอูคูเลเลเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหม่ก็คงจะไม่รู้จักยี่ห้ออะไรกันมากนะคะทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่รู้จะซื้ออะไรดีก็เลยวันนี้จะมาแนะนำอูคูเลเลสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะคะเป็นแบบราคาประหยัดด้วยคุณภาพดีเป็นฝีมือของคนไทยนะคะเป็นแบรนด์ไทยก็เจ้านี่เลยอูคูเลเลยี่ห้อลิบบี้นะคะตัวนี้เป็นไซส์โซปราโนลิบบี้เนี่ยมีร้านอยู่ที่ดิจิตอลเกตเวย์ชั้น2ที่สยามนะคะก็ตอนนี้รู้สึกเมื่อเช้านี้รู้สึกจะมีของเข้ามาแล้วแล้วเขาก็ไปต่อแถวกันมีของเข้ามา300ตัวแล้วก็ไม่แน่ใจได้ยินมาแว่วๆว่าของหมดแล้วนะคะรับประกันได้เลยว่ามันเป็นแบบยี่ห้อที่น่าสนใจมากเสียงนี่คุ้มราคาจริงๆก็ลองหาดูนะคะว่ามันมีขายที่ไหนบ้างมันมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะคะร้านอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็ลองหาซื้อหรือหามาลองดูนะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่มีโลโก้สวยงามเขาโอเคนะดูแบบโลโก้ฟอนต์อะไรเงี้ยสวยดีอันนี้ก็ตัวบอดี้ก็เป็นทรงกีตาร์นะคะมีทรงเดียวอะข้างในก็จะมีลายมีโลโก้ของเขาเขียนว่า Libby แล้วก็ www.libby.com ลองเข้าไปดูเว็บเขาดูนะคะเขียนว่า Libby Ukulele Souvenir Quality Ukulele for Thai People นะคะตัวนี้ 2,000 บาทอูคูเลเลของ Libby เนี่ยจะมีแค่รุ่นเดียวมี3ไซส์นะคะก็คือเล็กกลางใหญ่ไซส์เล็ก 2,000 บาทไซส์กลาง 2,500 แล้วก็ไซส์ใหญ่ 3,000 นะคะก็คือไซส์ที่เรารู้จักกันว่ามันเป็นไซส์โซปราโนไซส์คอนเสิร์ตไซส์เทนเนอร์นั่นแหละนะคะข้อดีอีกอย่างนึงของอูคูเลเลยี่ห้อลิบบี้เนี่ยคือเขาใส่สายที่ดีมาให้เป็นสายยี่ห้ออากิล่าข้อดีของสายยี่ห้อนี้คือเสียงมันจะใสใสกังวานแล้วก็สำหรับคนที่หัดเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่มจับแล้วไม่เจ็บมือวันนี้ก็ขอแนะนำมันเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย